วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนหมายเลข12ครับมุ่งหน้าออกจากตัวเมืองกาฬสินธุ์ครับไปอำเภอยางตลาดนะครับนี่คือบริเวณเทศบาลตำบลโคกศรีครับแนวได้ผ่านมาเยือนครับก็เลยถ่ายวิดีโอมาฝากทุกท่านครับบันทึกวิดีโอนี้ไว้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนนะครับ2562ครับเวลาประมาณ8โมงครับผมด้านขวามือของเรานะครับถ้าเลี้ยวไปนี่ก็ไปเขื่อนลำปาวครับจากจุดนี้ไปอีกราวๆ66กิโลเมตรถึงตัวเมืองขอนแก่นครับอีกราวๆ40กิโลเมตรถึงตัวเมืองมหาสารคามนะครับสามสิบสามกิโลเมตรถึงตัวเมืองมหาสารคามครับทุกคนครับ
เรากำลังจะไปถึงตัวอำเภอยางตลาดครับว่าการอำเภอยางตลาดอยู่ด้านขวามือของเราครับด้านขวาสำนักงานเทศบาลตำบลครับโรงเรียนพินิจราชบำรุงครับด้านซ้ายครับโชว์รูมรถยนต์ Toyota ด้านขวามือครับตรงไปมหาสารคามครับถ้าเลี้ยวขวาก็ไปขอนแก่นครับผม
ด้านนี้คือถนนหมายเลข12ครับที่จะไปขอนแก่นครับอีก58กิโลเมตรถึงตัวเมืองขอนแก่นครับผมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารครับด้านขวาโรงเรียนประจำอำเภอครับแล้วก็โรงพยาบาลยางตลาดก็อยู่ด้านซ้ายมือของเราครับมีโชว์รูมรถยนต์ Honda ครับด้านซ้ายมือครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับโดราชาแนลครับพามาชมครับพามาเยือนอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ